มากันที่ชางมินแห่งดงบังชิงกินะคะเป็นข่าวเศร้าของสาวๆอีกแล้วเพราะว่าเตรียมเข้าพิธีวิวาอันนี้ยุคคุณอีกไหมอันนี้ยุคหลังๆมาแล้วอ๋อหลังๆมาแล้วเป็นแบบว่าเคป๊อปแล้วเคป๊อปรุ่นแรกๆเพราะฉะนั้นสาวๆอกหักกันได้เลยค่ะวงการบันเทิงเกาหลีใต้โดยเฉพาะวงการเคป๊อปนะคะช่วงบ่ายวันนี้ร้อนแรงได้โลกค่ะเมื่อ SM Entertainment ต้นสังกัดของดงบังชิงกิมีแถลงข่าวนะคะเรื่องที่ชางมินหรือเชวกังชางมินหรือแม็กซ์ชางมินน้องเล็กวัย32ปีของวงนะคะบอยแบนด์เจ้าของสมญาเทพเจ้าแห่งโลกตะวันออกจากเกาหลีใต้เตรียมสละโสดกับแฟนสาวนอกวงการในวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้โดยแถลงการนะครับระบุว่าเนื่องจากว่าที่เจ้าสาวเป็นคนนอกวงการและเพื่อเป็นการเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของทั้งสองครอบครัวก็เลยขอไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับรวมถึงวันเวลาสถานที่ของงานวิวาครั้งนี้ที่จะเตรียมจัดขึ้นผ่าก็เป็นการภายในครับซึ่งทางสังกัดหวังว่าแฟนๆจะเข้าใจพร้อมกันนี้ครับในแถลงการก็ยังระบุว่าตัวชางมินเองจะยังคงเดินหน้าโปรโมทผลงานในฐานะสมาชิกวงดงบังชิงกิและในฐานะศิลปินของค่าย SM ต่อไปแล้วก็ขอให้แฟนๆนะครับร่วมยินดีกับการเตรียมสร้างครอบครัวของตัวศิลปินในครั้งนี้ด้วยครับขณะที่ตัวชางมินว่าที่เจ้าบ่าวเองนะคะล่าสุดมีจดหมายเขียนด้วยลายมือเพื่อแจ้งข่าวนี้กับแฟนๆด้วยตัวเองในจดหมายย้ำถึงความผูกพันของเขากับแคสซิโอเปียสาวกแฟนเพลงผลงานของทงพังชิงกิและยูโนยุนโฮพี่ใหญ่ของวงซึ่งได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาร่วมครึ่งชีวิตของเขาเนื่องจากทงบังชิงกิเดบิวต์เมื่อปลายปี2003หรือกว่า16ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นชางมินอายุได้เพียง15ปีหากนับแบบปกตินะคะหรือว่าถ้าจะนับแบบเกาหลีก็คือ16ปีค่ะโดยศิลปินหนุ่มรายนี้เพิ่งจะยอมรับว่ามีสาวที่คบหาดูใจกันอยู่เป็นคนนอกวงการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี้เองและแม้จะเป็นน้องเล็กแต่ชางมินถือเป็นสมาชิกวงทงบังชิงกิยุคก่อตั้งคนแรกที่สละโสดละค่ะ